ว่าเรามาทำข้อมูลที่เจอสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนนะครับหรือว่านอกเทศกาลเราก็อันเวทีนะครับด้านหลังท่านประธานในเวลานี้เลยครับขอจังหวัดฉะเชิงเทราที่เคารพอย่างสูงจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมการปลูกฝังชายเลนของคนสองวัยเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปี2557การดำเนินการในการจัดให้เพื่อสร้างสังคมปรองดองเป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาลสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการเทคโนโลยีศรีวการจะเชิญชาวและกลุ่มผู้นำประชาชนจากทุกพื้นที่ผมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเชิญชาวได้กรุณาเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าชายเลนของคนสองวัยเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ปรองดองของจังหวัดจะเชิญชาวประจำปี2557ณบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญครับนายเดชาชัยยะท่านอนุภาพกุปตบุตรผู้ช่วยผอ.ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าบางบังกงนายธวัชชัยเทวัฒน์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทราท่านนายกสมจิตพันตุวรรณส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่2จังหวัดชลบุรีและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักท่านครับนี้ผมรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าชายเลนของคนสองวัยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาได้เกิดความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปตามแต่ละมุมมองนโยบายของรัฐบาลกรุงไทยและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี2557ขึ้นเป็นปีที่3โดยจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนสองวัยที่จะทำโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าชายเลนของคนสองวัยเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความสามัคคีปองดองครั้งที่2ต่อเนื่องมาจากปี2556ส่วนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอันเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่ทุกส่วนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความสามัคคีปองดองจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปี2557ณบัดนี้ครับรังสฤทธิ์นะคะโรงเรียนดัดดารุณีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารโรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาโรงเรียนกาญจนาพิเศษบวรวิทยายนโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมโรงเรียนบางตาวค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่ได้กรุณามอบของที่ระลึกมาร่วมโครงการในวันนี้ค่ะทราบว่าเป็นต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเรา
50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกที่อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยันกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพอกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาฉันมีเพียงสัญญาในหัวใจจากนี้สักหนึ่งปีต้นไม้ที่ก่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามจากนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อ